สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์บาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กรรไกร Barber Bend Backbeat 2ตัวนี้ในการซอยทรงผมนะครับเดี๋ยวความคมของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยครับผมไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการที่ใช้กรรไกรในการที่จะ deep point เพื่อที่จะสร้างช่องไฟในเส้นผมทีละโซนนะครับส่วนตัวผมว่าอย่างเช่นตรงไหนที่เราสับไปแล้วเนี่ยก็จะใช้กริปหนีบเพื่อที่จะไปสเต็ปถัดไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการแบบว่าตัดซ้ำจนให้มันดูบางจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนการซอยกับตอนตัดเนี่ยตอนซอยอาจจะต้องมีวิธีการไอ้ตอนตัดที่ต้องอาจจะต้องมีวิธีที่ต้องเชื่อมกันแต่ตอนซอยอาจจะต้องดูแล้วว่าตรงไหนที่เราสับไปแล้วบ้างถ้าเราสับไปแล้วความหนาความบางที่เราต้องการมันได้แล้วเราก็หยุดแล้วก็ไปสเต็ปต่อไปต่อแต่เกิดถ้าเราไปซ้ำมากจนเกินไปตรงจุดที่เราคิดว่ามันบางแล้วมันอาจจะยิ่งบางมากจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับทีนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็จะใช้กรรไกรตัวตัดในการที่จะค่อยๆดิฟไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะมาใช้กรรไกรฟันปลาสับช่วยอีกนิดหน่อยทีนี้เราตัดผมแล้วก็พยายามแบบเอาหวีเกลี่ยแล้วก็พยายามเขย่าเส้นผมแล้วก็ใช้สายตาเช็คว่าตรงไหนมันยังบางบ้างยังหนาบ้างเหมือนถ้าเราจับตรงนี้เอาสมมติเราจับแล้วรู้สึกว่ามันหนาแล้วโอเคเราก็มาซ้ำต่อก็เป็นซอยทีละจุดไปทีนี้เราก็จะมาใช้แกนฟันปลาในการที่จะค่อยๆเกลี่ยความหนานะครับโดยเริ่มดูพยายามค่อยๆสับนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสับแล้วก็ใช้มือเกลี่ยแล้วก็ใช้สายตามองว่ามันบางหรือยังแล้วตรงไหนยังหนาอยู่แล้วก็ค่อยไปย้ำทีละจุดพอเกิดถ้าสับมากจนเกินไปเกิดถ้าเส้นผมมันแตกมากมันจะดูฟุ้งมันจะได้ไม่ดูเป็นช่อเป็นเท็กเจอร์เท่าไหร่นะครับมันผมเอามือจับตรงนี้เสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าตรงนี้ความบางมันได้แล้วแต่ตรงนี้พอเราจับปุ๊บผมยังรู้สึกเป็นก้อนผมก็จะค่อยๆปุ๊บทีนี้ค่อยๆอาจจะเติมทีละครั้งหรือ2ครั้งก็พอครับไม่ต้องไปรีบแบบสับรัวๆเพราะเกิดถ้าสับรัวๆจนเกินไปมันก็จะยิ่งแบบมันจะฟุ้งแล้วก็แหลมแล้วก็ผมก็จะพองทีนี้เราก็จะมาใช้แว็กซ์ตัวนี้เซตผมทีนี้เมื่อกี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาค่อยๆจับช่อโอเคทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงวันนี้ขั้นตอนเทคนิคง่ายๆในการใช้กรรไกรลองเอาไปลองใช้กันดูนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ